สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโครงการสิทธิ์คนละครึ่งของรัฐบาลปัจจุบันนะคะก็สําหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่เข้าร่วมในสิทธิโครงการดังกล่าวแล้วเวลาที่เราจ่ายสินค้าใช่ไหมคะและเราได้มีการสแกน QR code เวลาที่ซื้อสินค้าปรากฏว่าเราไม่สามารถทํารายการได้อ่าระบบอาจจะขึ้นแบบนี้นะคะไม่สามารถทํารายการได้เนื่องจากคุณและร้านค้าอยู่ห่างกันเกินระยะที่กําหนด อันนี้ค่ะพุ้ยก็เจอบ่อยๆเหมือนกันนะคะก็วิธีการแก้นะคะเดี๋ยวุ้จะแนะนําอยู่ด้วยการ3วิธีนะคะอย่างแรกเลยให้เพื่อนๆเข้าไปเช็คว่าโทรศัพท์ของเพื่อนๆนะคะได้มีการเปิด GPS หรือว่าการระบุตําแหน่งหรือเปล่าก็ให้เราไปเปิดในส่วนนั้นนะคะอ่าถ้าอย่างแรกยังไม่หายใช่ไหมคะก็มาวิธีการที่2ก็คือก็เข้ามาที่ Play Store ตรงนี้ค่ะแล้วก็มาที่ค้นหาตรงนี้ค่ะ คิม์เป่าตังค์นะคะอ่าตัวนี้ค่ะมาดูว่าตรงนี้ของเราได้มีการอัปเดตหรือยังนะคะถ้ายังไม่มีการอัปเดตก็ให้เรามากดอัปเดตตรงนี้นะคะเมื่อเพื่อนเพื่ออัปเดตระบบเสร็จแล้วใช่ไหมคะก็ให้เข้าไปที่แอปเป๋าตังค์อีกครั้งหนึ่งนะคะ เพื่อลองสแกน QR Code อีกรอบหนึ่งนะคะาหาก2วิธีแรกยังไม่หายอีกนะคะก็คือวิธีการสุดท้ายที่ปุ้ยมักจะทำบ่อยก็คือการปิดเครื่องมือถือของเราแล้วก็ไปเปิดเครื่องมือถือของเราใหม่นะคะหรือว่าการรีสตาร์ทเครื่องมือถือเราใหม่ะคะ่ะเพื่อนเพื่อนก็ลองนำไปใช้ดูนะคะสำหรับเพื่อนคนไหนที่เจอปัญหาดังกล่าวะคะ่ะหากเพื่อนเพื่อเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับชา n e ลเราด้วยนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้าเกี่ยวกับมือถือแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆ สวัสดีค่ะ